ลงใต้ไปที่ภูเก็ตกันบ้างนะคะเย็นนี้ก็จะมีการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2022 Amazing New Chapter at Phuket เพื่อรับนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ด้วยไปดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมที่นั่นนะคะกับคุณเพลินพิชชูเสนมีรายงานเข้ามาค่ะขอบคุณค่ะคุณรัตยาคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณปลายหลามสะพานหินค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้ที่นี่คือจุดจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2022 Amazing New Chapters at Phuket ถือเป็นการจัดงานเค้าดาวมิติใหม่ของไทยค่ะที่เน้นย้ำเรื่องของการยกระดับมาตรการควบคุมโรคตามหลักการสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกคนค่ะเจ้าหน้าที่เร่งจัดเตรียมสถานที่และตรวจสอบความพร้อมสำหรับงานที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้เนรมิตเวทีโดยยกเอาธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของย่านเมืองเก่าภูเก็ตมาไว้บนชายหาดปลายหลามสะพานหินเพื่อใช้เป็นเวทีในการแสดงคอนเสิร์ตและจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในค่ำคืนวันนี้ค่ะโดยผู้ที่เข้าร่วมงานจะต้องมีการลงทะเบียนจองที่นั่งล่วงหน้าจำกัดจำนวนเพียง 3,000 คนเท่านั้นและต้องผ่านมาตรการคัดกรองอย่างเข้มข้นทั้งการแสดงผลการฉีดวัคซีนครบโดสรวมถึงการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบภายใน72ชั่วโมงไม่เว้นแม้แต่ผู้จัดงานเจ้าหน้าที่นักร้องนักดนตรีที่เข้าร่วมงานทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและจะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในงานขณะเดียวกันภายในงานก็จะไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่วนที่นั่งก็จะจัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่าง1คนต่อ1ตารางเมตรเพื่อความปลอดภัยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่างานจะจัดขึ้นในช่วงเย็นแต่ตลอดช่วงเช้าเป็นต้นมาพบว่ามีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆของภูเก็ตคึกคักมากขึ้นอาทิบริเวณย่านเมืองเก่าถนนถลางและบ้านชินประชาซึ่งเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ตรวมถึงร้านอาหารพื้นเมืองต่างๆก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าไปใช้บริการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินรายได้การท่องเที่ยวเฉพาะการจัดงานในค่ำคืนนี้คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดราว300ล้านบาทค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนจองที่นั่งไว้ล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน QQ นะคะสามารถที่จะนำเอกสารหลักฐานต่างๆค่ะมายื่นบริเวณหน้างานได้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณค่ะคุณเพลินพิชชา